สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับวันนี้กลับมาพบกับซูเปอร์สตาร์ดารากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูที่บทสัมภาษณ์ของลิซ่าสาวน้อยมหัศจรรย์นคนนี้ของเราเองครับวันนี้สื่อสเปนเขารายงานครับว่าลิซ่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจกับการถ่ายภาพที่เย้ายวนแต่รายละเอียดทุกอย่างอย่างหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจของทุกคนนั่นก็คือเธอเป็นนักเต้นหลักแรปเปอร์ของ Black พิงคที่ได้ขึ้นปกนิตยสารรายใหญ่ซึ่งเธอนั้นก็ได้พูดถึงความรักที่เธอมีต่อบิง สื่อเจ้าดังนั้นครับยังได้รายงานต่อว่าลิซามาโดบาลน,นี่แหละหรือที่รู้จักกันทั่วโลกในชื่อลิซ่าเธอนั้นจะขึ้นปกนิตยสารดังฮ a r เปอร์บาซ่าของสิงคโปร์ฉบับเดือนมีนาคมภาพถ่ายของนักเต้นหลักและลัปเปอร์ของแบล็กพิงค์ทำให้เกิดความโกรธเกี้ยวบนอินเทอร์เน็ตสื่อเจ้าดังนั้นครับเขาใช้ประโยคอย่างนี้ครับเกิดความโกรธเกี้ยวบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับที่เธอให้สัมภาษณ์แต่มีรายละเอียดหนึ่งที่ทําให้ทุกคนตื่นตาตื่นใจและตกใจมากกับคําถามที่มากมายและท่วมท้นในทวิตเตอร์ เธอไปสักมาหรือเปล่าสื่อเจ้าดังนั้นครับยังได้รายงานบทสัมภาษณ์ของลิซ่าต่อว่าซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นดาราระดับนานาชาติทำลายสถิติยอดขายและรางวัลอย่างมากมายในอุตสาหกรรมเมื่ออายุได้13ปีเป็นที่จดจำในฐานะผู้สมัครเพียงคนเดียวในประเทศไทยจากผู้สมัครหลายพันคนที่ได้รับข้อเสนอจาก YG ในปี2010และลิซ่าเองก็มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเรียกว่าเนื้อภาษานั้นแตกต่างจากบ้านเราเลยทีเดียวครับ เขาใช้คําว่ามีการจเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฮาร์เปอร์บาซ่าแนะนําลิซ่าผู้ซึ่งเปล่งประกายในฐานะสมาชิกของแบล็คพิงค์และในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยในบทสัมภาษณ์ของลิซ่าเองเธอกล่าวว่ามันมีการกระตุ้นให้ฉันเป็นศิลปินที่ดียิ่งขึ้นนี่คือบทสัมภาษณ์ของลิซ่านะครับแล้วทางสื่อต่างประเทศเขาเอามาแปลเพื่อที่ฉันจะได้นําเสนอความเป็นเลิศให้กับคุณเสมอฉันมีความสุขที่สุดและมั่นใจที่สุดเมื่ออยู่บนเวทีลิซ่าเธอกล่าวครับในจดหยสารเจ้าดังนะครับกล่าวไว้ว่า ในบรรดารางวัลที่จัดขึ้นโดยไอดอลสาวชาวไทยวัย25ปีเนี้ได้แก่เมลสิกวิดีโอที่ผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงสำหรับซิงเกิลแรกของเธอลลิสาสำหรับการเป็นศิลปินเคป๊อปที่มีผู้ชมมากที่สุดติดตามบนอินส a าแกรมมากที่สุดในเดือนมกราคม2023และเป็นศิลปินเคป๊อปคนเดียวคนแรกที่ชนะรางวัลเคป๊อปยอดเยี่ยมจาก MTV Video Music Award และ MTV e u r o p Music Award สื่อเจ้าดังนะครับยังได้รายงานต่อเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของลิซ่าเมื่อถูกถามขึ้นมาว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในการทํางานอย่างใกล้ชิดกับเซลีนซึ่งเป็นแบรนด์หรูและเป็นแบรนด์ระดับโลกคนแรกและการทํางานกับเฮดีลิซ่านั้นเธอกล่าวว่าไม่ไม่มีใครสามารถเลือกลูกเซลีนที่สมบูรณ์แบบสําหรับฉันได้เหมือนเฮดีอีกแล้วเธอคือคนที่ช่วยฉันและรับรู้ได้ถึงสเสน่ห์ที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเองมีหรืออาจจะหลงลืมไปแล้วและมันอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าทําไมฉันถึงมีสเสน่ห์ดึงดูดใจของฉันลิซ่าเธอกล่าวครับ เมื่อสื่อเจ้าดังถามเธอต่อว่าอยากไปเที่ยวไหนต่อลิซ่านั้นเธอบอกว่ามากกว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ฉันอยากจะไปเที่ยวในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนกับครอบครัวหลังจบทัวร์ไม่จําเป็นต้องเป็นทริปรอบโลกแต่ฉันก็อยากไปเที่ยวเมืองที่ฉันไม่เคยไปมาก่อนในที่สุดล่ามของล,ลิซ่าและมันนี่ถ่อมตัวอยู่เสมอแสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นเด็กสาวอายุมากกว่า25ปีนี่คือบทความที่แปลนะครับอาจจะงวยงงกันอยู่เธอไม่ได้แตกต่างกันตามสถานะและอำนาจของเธอฉันบองตัวเองฉันเป็นแค่คนธรรมดา ไม่แตกต่างจากคนอื่นเวลาไม่ต้องตามวาระฉันมักจะนอนดึกและออกไปเดินเล่นสั่งอาหารมากินที่บ้านฉันสนุกกับช่วงเวลาแห่งความสุขเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นเช่นเดียวกันกับคนอื่นในวัยเดียวกันกับฉันสื่อเจ้าดังนะครับยังได้ถามลิซ่าต่อว่าคุณมีรอยสักรหรือไม่ภาพถ่ายของลิซ่าส่งผลกระทบต่อเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมากอย่างไรก็ตามหนึ่งในภาพที่เผยให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นภาพวาดบนผิวหนังของเขาและแฟนๆต่างก็คลั่งไคล้ในการพยายามคิดว่า เป็นสิ่งที่พวกเขาคิดถูกหรือไม่และก็อย่างที่เกิดขึ้นในหลายเดือนก่อนกับภาพหลุดออกมาของจีซูสื่อเจ้าดังเขากล่าวไว้แบบนี้ครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของสื่อเจ้าดังของโลกครับที่มาสัมภาษณ์ลิซ่าแบล็กพิงหรือลลิสามโนบาลของเรานี่แหละครับบางทีเนื้อหาใจความการแปลประโยคของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับเราเพยายามที่จะแปลให้คุณได้ฟังเข้าใจได้ง่ายที่สุดและให้มันออกมาดีที่สุดครับกับบทสัมภาษณ์นี้ของเธอครับลิซ่าลลิสามโนบาล ที่เธอได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเจ้าดังเอาไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ